มาโกโตะโคชินากะอดีตนักร้องนำวงลูซิเฟอร์ร็อกแบนด์ชื่อดังแห่งแดนประดิษฐ์ลัดฟ้ากลับมาเยือนไทยเป็นครั้งที่26แล้วแถมยังได้พาวงทริก Virtual K Rock Band ซึ่งปัจจุบันเขารับหน้าที่ร้องนำมาเปิดมินิโชว์เคสเอาใจสาวก J-Rock และแฟนเพลงวงทริกรวมถึงแน่นอนแฟนคลับคนรักมาโกโตะในไทยกระหึ่มลานพาร์คพารากอนเมื่อช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคมวงซึ่งมาโกโตะเปิดใจระหว่างให้สัมภาษณ์พิเศษว่าหากเทียบกันแล้วทริกจะสะท้อนความเป็นตัวตนของเขามากกว่าเพราะกับวงลูซิเฟอร์ซึ่งส่งให้เขาแจ้งเกิดนั้นเป็นเสมือนการแนะนำตัวในวงการและพาให้ตัวเขาได้เรียนรู้งานเพลงจนได้ค้นพบแนวทางของตัวเองงานนี้พูดได้ว่าถึงแม้จะเป็นเพียงโชว์ย่อยแถมสมาชิกวงทริกก็มากันไม่ครบทีมแต่ความเต็มที่ของทั้ง3หนุ่มรวมถึงระบบแสงสีเสียงที่จัดเต็มก็ไม่ทำให้คอเพลงร็อกต้องผิดหวังกันแต่อย่างใดเลยค่ะมาโกโตะกอดคอสมาชิกวงทริกมาไทยหนนี้ไม่ได้มาเปิดโชว์เพียงอย่างเดียวเพราะร็อกเกอร์หนุ่มเขี้ยวเสน่ห์รายนี้ยังได้มาร่วมแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์ภาพยนตร์ร่วมทุนระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในชื่อเรื่องว่าเลิฟสุดจิ้นฟินสุโคยซึ่งตัวเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำนอกเหนือจากสาวสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขหนุ่มกายนวพลลำพูนพีมพาคินจีกิศิลปินสาวหล่อตินาสุพนาจิตลีลาที่งานนี้พาวงเดอะเพนเทอร์ของเธอมาขึ้นโชว์ด้วยผลงานในโรแมนติกคอมดี้เรื่องราวรักหลายเศร้าของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่มีซุปตาหนุ่มที่เล่นโดยมาโกโตะเข้ามาผัวพันอยู่ด้วยเรื่องนี้ได้กอล์ฟทันวารินสุขภิสิทธิ์แห่งหนังไม่ได้ขอให้มารักหรือ It Gets Better ดูแลเรื่องบทและกำกับการแสดงกำหนดเปิดกล้องในเดือนสิงหาคมนี้และแพลนกำหนดฉายเอาไว้ในช่วงต้นปีหน้าหรือปี2014ค่ะกำกับนะคะโดยเกี่ยวเนื่องกับโปรเจกต์หนังเลิฟสุดจิ้นฟินสุโคยนี้จึงเป็นที่มาของอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่จะพาเด็กไทยโกอินเตอร์นั่นคือ Fintrick Contest 2013เล่นให้ฟินบินให้ถึงฝันเพื่อค้นหาสุดยอดวงร็อกของบ้านเราแบบไม่สังกัดค่ายไม่จำกัดอายุและสมาชิกวงต้องไม่เกิน5คนผู้ชนะการประกวดนอกจากจะคว้าเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพโตเกียวแล้วยังจะได้ร่วมแสดงในหนังเลิฟสุดจิ้นฟินสุโคยและได้ลัดฟ้าไปเล่นเป็นวงเปิดให้กับวงทริกที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะถือเป็นการโปรโมทผลงานให้เป็นที่รู้จักในแดนในทั่วไทยได้อีกทางนึงด้วยโปรเจกต์นี้ตั้งโต๊ะเปิดรับสมัครวันแรกกันที่หน้า งานเปิดโปรเจกต์หนังและหลังจากนี้ผู้สนใจสามารถอัปเดตข้อมูลกันผ่านทาง facebook.com/finprojectthailand เรียกว่างานนี้นั้นรวมเอาโปรเจกต์ยักษ์ข้ามชาติทั้งเรื่องหนังและเรื่องเพลงเข้าไว้ด้วยกันในคราบเดียวเลยทีเดียวค่ะจุดหมายอยู่ในใจอยู่ในฝันทุกคนอยู่ที่เธอพร้อมจะเดินต่อไหมแก้วไปกับฉันนำความฝันสวยงามในใจสู่ความเป็นจริงสวัสดีนะครับพวกเราวงคลาร์กนะครับผมครับร้องนำครับชื่อเกรย์ครับผมมากีตาร์ครับร้องแอโร่ครับผมบอยเบสครับผมวงคลิกนี่ก็เป็นหนึ่งไอดอลของเราครับเพราะว่าเราติดตามผลงานมาตั้งแต่ลูซิเฟอร์แล้วครับนอกจากที่ก็ลูซิเฟอร์มีวงลักองเซียวครับที่เป็นเอ็กซ์แปนเอ็กซ์แปนอะไรเงี้ยครับรอบครั้งนี้นะครับก็ค่อนข้างยิ่งใหญ่ทั้งรางวัลชนะเลิศแล้วก็การได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นแต่ว่าส่วนตัวของพวกเราวงคลักแล้วพวกเราไม่คาดหวังครับแต่ทำให้เต็มที่และขอสัญญาว่าจะแสดงออกไปให้ทุกคนได้รู้สึกครับเข้าถึงทุกคนแน่นอนครับสวัสดีครับพวกเราวงโนครับผมชานเล่นกีตาร์ครับปลาตีกลองผมเล่นผมนามเล่นเบสครับแนวเพลงพวกเราก็มาจากวงลูน่าซีครับผมจริงแล้วเรามาร่วมสนุกกันมากกว่านะเพราะว่ากิจกรรมอย่างเงี้ยค่อนข้างหายากมากที่จะมีกลุ่มเจล็อกเยอะที่มารวมกลุ่มกันเล่นดนตรีแนวเดียวกันหายากมากแล้วก็เป็นกิจกรรมที่เรารอมานานมากพวกเราวงโนขอฝากตัวด้วยนะครับถ้าอยากติดตามก็เข้าไปใน Facebook นะครับเสิร์ชคำว่า KNO แล้วเลข3นะครับผมส่วน YouTube นะครับ youtube.com/kno3ls นะครับผมสวัสดีครับเราคือทริก僕たちのねまあファーストアルバムメソッドというアルバムも出たので皆さんぜひチェックしてください、そしてトリックとしてタイでツアーもしたいと考えてますのでこれからも応援よろしくお願いいたします。まあとにかくその今回映画のプロモーションで来て、まあタイとその日本がまあさらなるこう、まあ、僕と皆さんがまあ親交が深まるような
あの作品を、まあ、作れることがすごく嬉しいのと、あの、まあ、この作品はちょっと変わってて、あの、まあ、全国タイの全土からそのオーディションをして、あのデビューをできるっていうそのイベントもあったりとか、まあ、その音楽と の, その親密な友好っていうものもあのこの映画の中にはその含まれているので、新しい何かそのアプローチがエンターテインメントの中でそのタイ業界の中であのできるんじゃないかなっていうところですごくあの期待しているところがあのあります。